สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาละมอคิเช่นค่ะวันนี้เรามาพบกันในเมนูขนมไทยข้าวเหนียวตัดอัญชันหน้านวลไส้กล้วยค่ะเราจะใช้ข้าวเหนียวเที่ยวงูใหม่นะคะล้างทำความสะอาดโดยใช้สารส้มแกว่งเบาๆแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกอีก 2-3 น้ำนะคะแช่น้ำทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงหรือข้ามคืนก็ได้ค่ะนี่เป็นข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ดอกอัญชันสดค่ะน้ำสะอาดเดี๋ยวเรามาเด็ดดอกอัญชันกันเลยนะคะเด็ดขั้วที่เป็นสีเขียวออกนะคะจะได้ไม่เหม็นเขียวค่ะนำไปต้มเลยค่ะได้แล้วค่ะปิดแก๊สเลยนะคะพักทิ้งไว้ให้คลายความร้อนค่ะกรองเอาน้ำดอกอัญชันนะคะได้น้ำดอกอัญชันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการเป็นสีธรรมชาติก็ใช้ตามนี้ได้เลยแต่ถ้าต้องการให้เป็นสีออกม่วงเล็กน้อยก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนิดหน่อยได้นะคะเรามาดูส่วนผสมในส่วนที่เป็นชั้นข้าวเหนียวกันเลยนะคะข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้แล้วนะคะข้าวเหนียวเที่ยงงูใหม่250กรัมกะทิค่ะน้ำอัญชันกล้วยน้ำว้าสุกน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นใช้ถาด 8x8 นิ้วค่ะในระหว่างนี้เราเอาน้ำใส่ซึ้งตั้งไฟให้เดือดนะคะล้างข้าวเหนียวนะคะล้างอีกรอบนึงแล้วก็กรองค่ะพักข้าวเหนียวไว้ให้เสด็จน้ำนะคะเรามาผสมน้ำกะทิกันเลยค่ะใส่น้ำอัญชันลงไปในน้ำกะทินะคะน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นคนให้ละลายค่ะเทข้าวใส่ในถาดนะคะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะเกลี่ยเข้าไปให้ทั่วถาดพักไว้ก่อนนะคะเราจะมาเตรียมกล้วยนะคะเป็นลูกใหญ่เราจะฝานเป็น3ชิ้นนะคะนำกล้วยมาวางในถาดเลยนะคะเทข้าวเหนียวทับกล้วยลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วกันนะคะนำน้ำกะทิอัญชันของเรามาเทใส่เลยนะคะวันนี้เรานำผ้าขาวบางมาผูกไว้ที่ฝาซึ้งกันน้ำหยดลงในขนมนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเรานึ่งขนมเลยค่ะ
ไฟกลางค่อนข้างแรง30นาทีนะคะในส่วนผสมที่เป็นชั้นบนที่เป็นชั้นกะทิค่ะประกอบไปด้วยกะทิอบควันเทียนนะคะในคลิปนี้ใช้กะทิอบควันเทียนอร่อยดีค่ะจะได้กลิ่นหอมแล้วก็น้ำสะอาดค่ะน้ำตาลทรายขาวแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นค่ะนึ่งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกจากเตาก่อนนะคะสุกเรียบร้อยค่ะเนื้อข้าวเหนียวของเราสุกใสกำลังดีนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราไปเตรียมหน้าขนมกันเลยค่ะเรามาผสมหน้ากะทิชั้นบนกันเลยค่ะเติมน้ำสะอาดลงไปในน้ำกะทินะคะถ้าหากว่าใช้เป็นกะทิสดก็ใช้ในส่วนที่จะเป็นหางกะทิค่ะเติมแป้งข้าวเจ้าคนให้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกับกะทินะคะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะเกลือป่นคนให้น้ำตาลและเกลือละลายนะคะนำกะทิของเรามากรองนะคะกรองใส่ผ้าขาวบางหรือว่าตะแกรงกาทีๆก็ได้ค่ะกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้กะทิที่มีเนื้อเนียนนะคะเราจะนำหน้าขนมเทลงไปในถาดเลยนะคะนำไปนึ่งเลยค่ะนึ่งด้วยไฟอ่อนนะคะได้เวลาแล้วนะคะขนมของเราสุกแล้วค่ะเราจะพักขนมของเราไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำมาตัดเป็นชิ้นๆนะคะขนมเย็นแล้วนำมาตัดเป็นชิ้นๆตามขนาดที่ต้องการเลยนะคะเราต้องรอให้ขนมเย็นสนิทนะคะถึงจะนำมาตัดได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวตัดอันชันหน้าหนวดไส้กล้วยหวานมันอร่อยอย่างลงตัวเลยค่ะหน้านุ่มเนื้อข้าวเหนียวหอมละมุนเติมความหวานอร่อยด้วยไส้กล้วยอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะสูตรนี้ทำไม่ยากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะทำกินทำขายได้เลยค่ะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจเช่นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม